สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้จะเสนอเมนูอาหารว่างไทยๆนะคะคือจีบตัวนกหรือขนมจีบไทยนะคะก็หน้าตาก็จะเป็นตัวนกอย่างที่อย่างชื่อเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวขนมจีบไทยก็คล้ายๆตัวนกเหมือนกันวันนี้เราจะทำเป็นไส้ไก่นะคะแต่ว่าขอให้คุณผู้ชมเข้าไปดูตัววิธีการทำไส้อ่ะค่ะในเทปของช่อม่วงนะคะเพราะว่าไส้จะเหมือนกันวันนี้เราจะทำตัวแป้งแล้วก็ดูวิธีการปั้นว่าทำยังไงนะคะลองไปดูส่วนผสมเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของตัวแป้งนะคะจีบตัวนกเนี่ยก็คือตัวแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ำอันนี้เป็นแครอทเราจะมาทำเป็นตัวปากนกเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมแล้วก็งาดำเอามาทำเป็นลูกตานกเดี๋ยวมาดูวิธีการทำแป้งเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มทำแป้งเลยนะคะการทำก็คือเอาแป้งข้าวเจ้านะคะใส่ลงไปแป้งมันสำปะหลังแล้วก็แป้งเท้าใหญ่ม่อมแล้วก็ตามด้วยน้ำนะคะคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีก่อนนะคะคุณผู้ชมสามารถดูอัตราส่วนผสมได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะจะมีรายละเอียดส่วนผสมต่างๆรวมถึงวิธีการทำด้วยนะคะพอละลายเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราถึงตั้งไฟกวนแป้งเดี๋ยวนะคะยังเป็นก้อนอยู่งี้แล้วก็เขี่ยให้ไฟอ่อนนะคะแล้วเราก็กวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะไปในทางเดียวกันแล้วก็ไม้พายกดที่ก้นกระทะแล้วก็กวนเป็นวงกลมเดี๋ยวจะคอยสังเกตเห็นว่าแป้งก็จะเริ่มจากของเหลวก็จะเริ่มเกาะตัวรวมกันเป็นก้อนขึ้นนะคะนี่นะคะก็เริ่มเป็นก้อนแล้วนะคะยีนะคะให้แป้งมันสุกทั่วถึงกันนะคะแล้วก็ใช้พายเนี่ยรูดแป้งนะคะให้เกลี่ยให้กลางแผ่ไปทั่วกระทะนะคะจะได้โดดความร้อนใช้ไฟอ่อนนะคะตอนนี้สังเกตแป้งก็จะเปลี่ยนสีด้วยนะคะแล้วก็เหมือนทำให้แป้งสุกไปตอนนี้แป้งที่เรานวดกวนในกระทะก็ได้นะคะเราก็จะเอามันนวดให้มันเข้ากันให้นุ่มมือแล้วก็เป็นการคลายความร้อนไปในตัวแต่มันคลายกับมือเราก็เลยอาจจะร้อนไปบ้างก็ใช้ถุงพลาสติกช่วยได้นะคะเพราะอย่างน้อยมือจะได้ไม่ต้องสัมผัสกับตัวแป้งที่ร้อนแป้งนวลนี่คือเราใช้แป้งมันเป็นตัวนวลนะคะแต่ก็ค่อยๆใส่ไม่ต้องใส่มากเกินไปใส่พอให้มันไม่ติดแล้วก็ใช้ฝ่ามือเนี่ยนะคะเป็นตัวนวดแล้วก็จะนวดไปสักพักนึงนะคะแล้วเราก็นี่แป้งยังร้อนอยู่ควันยังฉุยอยู่นะหลังจากที่ปั้นแป้งได้แล้วนะคะเราก็มาปั้นให้เป็นแท่งยาวๆเพราะว่าเราจะแบ่งออกมาเป็นก้อนกลมๆนะคะให้เหมือนให้เท่ากันนะคะทีนี้ก็แบ่งแป้งเป็นก้อนกลมๆนะคะคือกะเอาก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเท่ากันเป๊ะเพราะว่าเราจะมาปั้นเป็นตัวอีกทีนึงนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาปั้นเป็นตัวนกกันนะคะเพราะว่านี่ชื่อจีบตัวนกนะคะเอาเป็นจีบตัวนกก่อนละกันอย่างที่บอกตัวไส้เนี่ยเป็นไส้ไก่นะคะแล้วก็เราก็ใช
้ไส้เดี่ยวกับช่อม่วงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถไปเปิดดูวิธีการทำตัวไส้เนี่ยได้ที่เทปช่อม่วงอะนะคะแล้วก็จะเอามาทำการขึ้นเบ้านะคะขึ้นเบ้าก็คือทำให้เป็นรูปเป็นแอ่งเป็นเหมือนกระทะนะคะไม่ต้องทำบางมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องจับจีบเพราะว่าถ้าเราทำแป้งบางเกินไปเนี่ยพอใส่ไส้แล้วเราจีบเนี่ยตัวแป้งจะแตกนะคะจะเห็นไส้เนี่ยมันก็จะเป็นแอ่งเหมือนกระทะอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอาตัวไส้ที่เราทำไว้เนี่ยใส่ลงไปเนี่ยค่ะจับขึ้นมาให้อุ่มๆข้างล่างนะคะแล้วก็ให้มีจุกข้างบนขึ้นมาเหมือนมีที่จับเงี้ยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาจับจีบรอบๆตัวนกนะคะอันนี้คือจะได้หนึ่งตัวนกของเราแล้วคือจะสังเกตว่าเป็นกลมๆแล้วก็มีหัวขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราจะมาจับจีบให้รอบก็คือต้องเอาตัวแป้งเนี่ยทำค่อยๆไล่เป็นสันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หมุนไปอีกด้านตัวหนีบเนี่ยนะคะใช้ชิดกับอันแรกเส้นแรกที่เราหนีบนะคะไล่ไปเรื่อยๆมันก็จะชิดกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ไล่หนีบไปจนรอบตัวถ้ามันติดก็ใช้แป้งนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะค่อยๆไล่ไปจนครบรอบตัวกลมๆเนี่ยเลยนะคะปกติสมัยโบราณสมัยก่อนเขาก็จะใช้มือจีบอีกแล้วนะคะซึ่งไม่ทราบว่าเขาใช้ได้ยังไงมือจีบแต่ว่านี่เรามีเครื่องช่วยนะคะเราก็หนีบปกติสมัยก่อนเคยเท่าที่ทราบมาเขาก็จะจีบกันได้สักประมาณ20-21จีบเงี้ยนะคะเราก็ทำเท่าที่ทำได้ไปก่อนให้มันพยายามให้ถี่ละเอียดไปได้ก่อนเนี่ยนะคะรอบตัวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้เสร็จเลยเนี่ยนะคะคือจะต้องทางด้านนี้เป็น6แอนคือจริงๆแล้วจะให้เสร็จเลยคือเราจะต้องเสียบตัวแครอทเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็นปากแล้วก็ตัวลูกตาใส่ไปเป็นนะคะต้องใช้น้ำแตะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะไม่อยู่นี่นะคะเขาเลยเรียกว่าเป็นจีบตัวนกอันนี้ก็ได้หนึ่งตัวแต่ถ้าเป็นจีบไทยนะคะก็จะลักษณะเดียวกันแต่ว่าจะไม่มีหน้ามีตาแต่ว่าจะเป็นเค้าโครงของตัวนกนะคะเหมือนเดิมก็คือขึ้นเบ้าก่อนนะคะแล้วก็เอาไส้ใส่ลงไปแล้วก็เอามือเนี่ยนะคะจับหมุนข้างบนจะได้มีตัวคอตัวฐานขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมจับจีบรอบคอยระหว่างจีบก็คอยแตะแป้งกับที่หนีบไปด้วยนะคะจะได้ไม่ติดส
ส่วนนี้คือจีบไทยนะคะจีบไทยจะเป็นลักษณะนี้ก็คือไม่มีหัวไม่มีตาแต่ว่าจะมีคล้ายๆเป็นรูปคอยาวขึ้นมากับตัวปากเล็กๆนะคะหลังจากที่เราปั้นจีบตัวนกของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาทำการนึ่งนะคะก็ลองด้วยใบตองแล้วก็ทาน้ำมันนะคะเพื่อจะให้ไม่ติดแล้วเราก็เอาตัวนกที่เราทำไว้เนี่ยเรียงอย่างที่บอกเรียงห่างกันนะคะจะได้เวลามันสุกจะได้ไม่ละลายติดกันเวลานึ่งก็ประมาณ 8-10 นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะนึ่งกันเลยเพราะตอนนี้น้ำก็เดือดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะคะลืมคนอื่นก่อนจะนึ่งนะคะต้องเอาน้ำแตะสักเล็กน้อยนะคะหรือฉีดพรมก็ได้นะคะเพราะว่าตอนที่เราทิ้งไว้มันอาจจะแห้งบ้างหรือมีเศษที่เศษแป้งที่เกาะอยู่เนี่ยนะคะก็แตะด้วยน้ำทีนี้นึ่งได้แล้วค่ะ 8-10 นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะตอนนี้เรานึ่งตัวจีบตัวนกของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาจัดใส่จานนี่นะคะเรียบร้อยแล้วจีบตัวนกกับจีบไทยนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ